เขาโครงมากขึ้นเ,ออเส้นทางในการหลบหนีของเสียแป้งตั้งแต่วันที่ปะทะที่เขาบรรทัดรวมถึงตัวละครต่างๆที่เสียแป้งพูดออกมาจากในคลิปใช่ไหมครับ 1> EP หนึ่งสองสามต่างๆเนี่ยก็พูดชื่อคนนั้นคนนี้ตำรวจก็เลยเรียกมาสอบทั้งหมดใช่ครับอนอกจากนี้วันนี้เนี่ยมีความเห็นจากอายการ,รที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเสียแป้งถึงโดนรวบตัวอยู่คนเดียววันนี้อายการเนี่ยมาแจกแจงด้วยนะฮะมันก็มีสาเหตุมีเหตุผลอยู่เหมือนกันว่าทําไมเสียแป้งถึงถูกดาเนินคดีและไม่ได้รับการประกันตัว และเขาก็ย้ํามานะว่าจรวดก็โดนดําเนินคดีนะฮะเพียงแต่ว่าได้รับการประกันตัวเท่านั้นเองยังไงเดี๋ยวมาไล่เรียงนะครับที่ทางอายการท่านชี้แจงกันนะครับไหนๆพูดถึงนายจรวดแล้วครับก็ถือว่าต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นต้นเรื่องของเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกจับก่อน นะครับโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจและเสียแป้งก็บุกไปช่วยจรวดก็เลยเป็นที่มาของปัญหาทุกอย่างต่างๆนานา,นาวันนี้มีความเคลื่อนไหวครับเพราะว่าตํารวจเยเรียกตัวบุคคลต่างๆที่เสียแป้งเขาพลาดพิงรวมถึงจรวดด้วยครับถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกแบบเป็นทางการนี่ฮะ oh, บุคคลที่หายนนไปเลยนะคือเราก็จะเห็นภาพนิ่งของเขาบ้างอยู่ในข่าวตลอดแต่วันนี้มาตัวเป็นๆเ,เพราะเจ้าหน้าที่เรียกมาให้ข้อมูลครับนี่คือนายสิทธิเดชทรงเดชะหรือจรวด บุคคลที่ถูกพาดพิงว่าเป็นต้นเรื่องของคดีทั้งหมดมากับญาติครับมาให้ปากคำกับตำรวจที่สอพอพัทลุงโดยจรวดวจะเห็นว่าตัดผมรองทรงใส่เสื้อเชิดลายสีน้ำเงินกางเกงยีนสีหน้ายิ้มแย้มครับแต่ว่าปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมาถึงปุ๊บก็เดินขึ้นไปที่ห้องสอบสวนเลยการสอบปากคำวันนี้เป็นผลจากการที่เสียแป้งเขาอัดมา3มคลิปแล้วก็มีการพาดพิงถึงจรวดวแล้วจริงๆแล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกจํานวนมากซึ่งทางพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล ผู้บัญชาการตารํารวจแห่งชาติก็สั่งการให้สํานักงานจเจรตารํารวจแห่งชาติเดินทางมาสอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มแรกวันนี้ครับคือกลุ่มผู้ต้องหาคดีปล้นทรัพย์ของเสียแป้งที่ไม่โดนสั่งฟ้องย้ําว่าไม่ได้โดนสั่งฟ้องในในปล้นปืนนะฮะก็คือจรวดพ่อจรวดประธานติ่งจ่าติ๊กจ่ามิตรและอายการบอยคือจริงจรวดเนี่ยเขาเจอเรื่องพยายามฆ่าอันนั้นเดี๋ยวเราว่ากันแต่เรื่องปล้นปืนเนี่ยเขารอดเบื้องต้นก็เรียกมาให้ข้อมูลเพิ่ม วันนี้เนี่ยมากัน3คนนะฮะบอยจ่าติ๊กจ่ามิตรแล้วก็จรวจเป็นคนที่4ขณะที่ตํารวจที่รับผิดชอบด้านการสอบสวนเกิเดินทางไปสอบปากคําผู้ต้องขังรายหนึ่งในเรือนจํากลางจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมลงรายชื่อร้องเรียนพันตํารวจโทวิรัตจีนเมืองซึ่งเจรจตํารวจแห่งชาติจะเชิญมาสอบปากคําในช่วงบ่ายนี้ด้วยโดยส่วนของอดีตผู้ต้องหาในคดีปล้นทรัพย์ของเสียแป้งมีรายงานว่าจะมีการเดินทางมาให้ปากคํากับเจรจตํารวจในวันพรุ่งนี้นะครับ ขณะเดียวกันนะครับความเคลื่อนไหวของอายการบอยอย่างที May ่บอกไปก็คือเด้งมาที่ส่วนกลางแล้ววันนี้มีรายงานครับบ่ายโมงครึ่งอายการบอยหรือว่าพงพิพัฒน์เกิดเทพอายการจังหวัดประจําสํานักงานอายการสูงสุดจังหวัดสงขลาเข้ามารายงานตัวที่สํานักงานคดีค้ามนุษย์สํานักงานอายการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากวันนี้นายอำนาจเจเจริญรักอายการสูงสุดลงนามมีคําสั่งย้ายอายการบอยมาประจําที่สํานักงานคดีค้ามนุษย์ เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีถูกเสียแป้งพลาดพิงเกี่ยวข้องกับการชิงตัวผู้ต้องหาเขาก็ย้ําว่าการเด้งรอบนี้ไม่ใช่หมายความว่าอายการบอยผิดแต่เด้งเพื่อที่ว่าอาจจะได้มีการตรวจสอบกันได้อย่างชัดเจนและก็ไม่มีการแทรกแซงก็เนี้ยจากใต้ก็ขึ้นมาที่กรุงเทพเลยส่วนเรื่องทางคดีของเสียแป้งครับการแกะรอยการหลบหนีจากเขาบรรทัดก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ก็เริ่มจะชัดเจนแล้วว่าลงมาตั้งแต่วันแรกๆที่ปะทะกัน ก็วันนี้ฮะเดี๋ยวจะมาไล่แกะรอยกันว่าน,นี้จะเขาบรรทัดแล้วไปไหนและใครพาหนีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเต็มๆกลางรายการกับคาให้การของคนที่ถูกกล่าวหาว่าพาหนีและวันนี้ครับ PPTV Exclusive เปิดใจหนึ่งในผู้ต้องหาช่วยเสียแป้งหนีประโยคเด็ดของเขาคือบุญคุณต้องทดแทนอเอปล่อยทีเซอร์มาแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่า เสียแป้งเคยมีบุญคุณกับเขาก็เลยจะต้องตอบแทนอย่างนั้นหรือ,อเดี๋ยวมาดูเต็มๆที่เขาให้สัมภาษณ์กันวันนี้ครับติดตามพีพีทีวีเอชดีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย